วันนี้เราก็มาเจอกันในหน่วยที่4แล้วแป๊บๆเนาะก็จนถึงบทที่5ก็ในพาร์ทแรกนะคะเพราะนั้นก็เราเริ่มรู้แล้วว่าธุรกิจระหว่างประเทศคืออะไรมีเหตุผลอะไรสาเหตุที่มีแรงจูงใจมูลเหตุที่ต้องไปทำธุรกิจระหว่างประเทศทำการค้าการลงทุนระหว่างประเทศคืออะไรบ้างแล้วก็ทฤษฎีนะคะว่าใช้อะไรกันบ้างบทที่แล้วเราก็จะพูดถึงในเรื่องไล่ตั้งแต่ทฤษฎีการค้าประเทศจนถึงองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อะไรบ้างในเรื่องของการกำกับดูแลให้ทุกประเทศนะคะหรือว่าทุกผู้ประกอบการที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นบนโลกใบนี้มีความแตกต่างในวัฒนธรรมมีแตกต่างในเรื่องของการเมืองความคิดต่างๆเนี่ยให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะไม่งั้นในต่างคนต่างถือกฎเกณฑ์ของตัวเองออกมาแล้วก็คิดว่าจะไปใช้ในบ้านอื่นต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องมีการเคารพกฎเกณฑ์ในที่ต่างๆเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าก็ต้องมีคนกลางในการที่จะควบคุมแล้วก็เป็นการไกล่เกลี่ยนะคะก็ที่บอกว่า WTO แล้วก็การลงกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆทีนี้บทนี้เราจะพูดถึงสภาพแวดล้อมทางการเมืองกฎหมายอย่างที่บอกไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองกฎหมายเนี่ยก็มีเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญพอสมควรเนื่องจากอะไรเพราะประเทศแต่ละประเทศก็จะมีผู้นำประเทศใช่ไหมคะว่า เป็นผู้นำประเทศปกครองในระบอบอะไรบ้างในเรื่องของประชาธิปไตยเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำประเทศเหล่านี้ที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็จะมีอำนาจในการออกกฎหมายในการบริหารบ้านเมืองรวมถึงกฎหมายการค้าระหว่างประเทศบทนี้ก็แน่นอนว่าเราก็จะมีเรื่องที่จะต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจสรุปมาประมาณสัก3หัวข้อหลักๆแล้วกันนะคะก็อันแรกเนี่ยหัวข้อแรกก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะหรือสภาวะแวดล้อมทางการเมืองเพราะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมทางการเมืองเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองที่จะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดที่ทำให้เกิดข้อพิพาทหรือเป็นโอกาสหรืออุปสรรคที่เราบอกว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคให้กับผู้ที่เข้ามาประกอบการหรือผู้ที่จะเข้ามาทำการค้าหรือการลงทุนนะคะหัวข้อที่2เป็นในเรื่องของความเสี่ยงของประเทศที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายระบบกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองเป็นยังไงเราก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีสภาพทางการเมืองแล้วก็ระบบกฎหมายแบบไหนเพราะนั้นระบบกฎหมายบนโลกใบนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าระบบกฎหมายของเราอาจจะใช้ระบบที่1ของเขาอาจจะใช้ระบบที่2เพราะนั้นการใช้ต่างระบบกันเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อเข้าใจผิดกันบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะเข้าไปลงทุนทำการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศส่วนหัวข้อที่3นะคะก็คือสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายเมื่อเรารู้แล้วว่าเราศึกษาแล้วว่ากฎหมายของเขาใช้ระบบกฎหมายแบบไหนกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์หรือว่าเป็นอุปสรรคให้กับผู้ที่ทำธุรกิจแต่ละรายเป็นยังไงบ้างวัตถุประสงค์ก็เหมือนเดิมค่ะก็แน่นอนว่าบทนี้เราก็ต้องทำการศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆว่าไปแต่ละเรื่องนะคะก็ไล่มาเลยจนตั้งแต่ตอนที่1ก็สภาพแวดล้อมทางการเมืองก็จะมีลักษณะของความเสี่ยงของประเทศในการที่ทำธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของแหล่งความเสี่ยงของประเทศนะนี่คือเป็นในหัวข้อที่1หรือตอนที่1ตอนที่2ก็เมื่อกี้เราก็กระจายออกมาว่าในเรื่องของความเสี่ยงของประเทศเนี่ยสภาพแวดล้อมทางกฎหมายแล้วก็ระบบกฎหมายมันก็มีในเรื่องของ3หัวข้อหลักๆที่เราจะเกี่ยวข้องคือความเสี่ยงของประเทศที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองจากระบบกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันธุรกิจระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแต่ละคนเข้าไปมันก็จะมีผู้ที่เข้าไปมีอยู่เดิมเจ้าเดิมในตลาดเจ้าใหม่ที่เข้าไปก่อนหน้าเราเจ้าที่เข้าไปพร้อมกับเราแล้วก็คนที่เข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ใน อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของประเทศเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันยังไงบ้างนะคะมาตรการที่สำคัญในการแทรกแซงตรงนี้เพราะนั้นมันจะต้องมีการเข้าไปแทรกแซงบ้างละเพราะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าในการเข้าไปในบ้านแต่ละบ้านเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาจะทำไงก็ได้ให้เกิดความสงบสุขแล้วก็เป็นมาตรฐานที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยก็เจริญไปด้วยเพราะในเมื่อเขาเปิดประเทศให้แล้วคุณเข้ามาคุณมาหาผลประโยชน์ในการที่คุณพาเอาผลกำไรของคุณออกไปผลประกอบการออกไปคุณเอาชื่อเสียงของคุณออกกลับไปด้วยเพราะนั้นประเทศเขาก็จะต้องทำการเก็บภาษีบ้างละแล้วก็แน่นอนว่าถ้าคุณเข้ามาคุณต้องสร้าง GDP ให้กับประเทศของเขาคือผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศเพราะนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างแหละมีการแทรกแซงเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปนะคะส่วนข้อที่3ก็ในเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายก็เมื่อกี้ที่บอกว่ากฎหมายมันมี
ระบบกฎหมายเพราะนั้นเราก็จะมาดูซิว่ามีกี่ประเภทในเรื่องของระบบกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในทั้งในประเทศของเขาแล้วก็กฎหมายที่จะใช้กับต่างประเทศด้วยหัวข้อที่2ของตอนที่3ก็คือกฎหมายที่ควรรู้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจหรือลงทุนหรือการค้าอะไรก็ตามในที่ต่างๆเราก็ต้องรู้แล้วว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเขาสภาพแวดล้อมภายในบ้านก็คือมารยาทหรือกฎเกณฑ์กฎระเบียบเนี่ยเข้าไปจะต้องเข้าไปยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่ากฎหมายก็คือกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับถ้าเกิดคุณทำถูกคุณก็ผ่านคุณก็อยู่ถ้าเกิดกฎหมายถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนกฎหมายหรือทำผิดแน่นอนว่าคุณก็จะต้องถูกปรับหรือแน่นอนหรือถูกแบล็คลิสต์ออกไปก็คือไม่ให้แบบเข้ามาอีกแล้วหรือคุณจะโดนต่อต้านโดยกลุ่มประเทศของเขาก็แล้วแต่นะอ่ะเรามาดูในหัวข้อแรกแล้วกันนะคะสำหรับบทที่4ลักษณะความเสี่ยงของประเทศในธุรกิจระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจระหว่างประเทศมันก็เริ่มเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นละมีอะไรก็ตามที่เราก้าวออกจากบ้านเราไปมันไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาความคิดอากัปกิริยาแม้กระทั่งกฎเกณฑ์กฎระเบียบตัวหนังสือที่มาอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันคือความเสี่ยงเพราะนั้นความเสี่ยงที่เราจะสามารถเข้าไปได้แล้วอยู่รอดไหมมันเป็นลักษณะความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะความเสี่ยงของประเทศเนี่ยแน่นอนเราก็สรุปคร่าวๆนะคะก็หมายถึงโอกาสที่เกิดความสูญเสียหรือผลกระทบทางลบใดๆเพราะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะเป็นทางลบมันเกิดทางลบแน่นอนเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดผลทางลบดังนั้นผลกระทบที่ทางลบต่อการดำเนินธุรกิจนะคะหรือต่อกำไรของธุรกิจระหว่างประเทศแน่นอนก็มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองหรือแน่นอนว่าเงื่อนไขของกฎหมายในต่างประเทศดังนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงของประเทศเนี่ยก็ถือเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ธุรกิจก็ยังต้องใส่ใจพอสมควรนะคะจากภาพประกอบเอาแบบเอาไว้ให้ดูแบบเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนหรือพักสายตานะคะดูจากตัวหนังสือก็ลองมาดูภาพการ์ตูนดูบ้างน่าจะพอขยายความได้บ้างนะภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพครึ่งวงกลมเขาจะแบ่งเป็นคลัสเตอร์ต่างๆก็แน่นอนว่ามีในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของคอร์รัปชันอะไรก็ตามเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของประเทศเนี่ยถ้าประเทศไหนเขามีเรื่องของคอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดผู้นำประเทศหรือประเทศนั้นเนี่ยเขาชอบการที่จะมีอะไรใต้โต๊ะหรือไม่โปร่งใสนะอย่างอันแรกที่เราเห็นสีเหลืองเนี่ยคือ transparency ในเรื่องของความโปร่งใสความโปร่งใสเนี่ยเกิดมันมีความน้อยหรือเกินเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็แน่นอนอ่ะเราอาจจะ อยู่ยากนิดนึงเราอาจจะต้องแบบจ่ายเพิ่มก็คือคิดเป็นต้นทุนอีกด้านนึงแหละที่คุณจะต้อง เพิ่มให้กับธุรกิจของคุณนะคะภาพที่2เนี่ยเราจะมีเขาจะกำหนดทำตัวการ์ตูนเป็นรูปตัวเงินสกุลเงินต่างๆนะเพราะนั้นเนี่ยสกุลเงินที่ยืนอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเงินยูโรและตรงกลางที่กำลังกระซิบกระซาบพูดออกมาเนี่ยก็เป็นตัว US ดอลลาร์นะคะแล้วก็บอกกับเงินจะเป็นเงินจีนคือเป็นสกุลเงินหยวนเงินเยนอะไรก็ว่ากันไปญี่ปุ่นอะไรเนี้ยเขาก็มีการกระซิบบอกว่าอย่าไปทำธุรกิจกับประเทศนั้นนะคือประเทศนั้นเนี่ยดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อถือเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงของประเทศเข้ามาว่าภาพลบที่เกิดขึ้นกับประเทศคนที่ได้ยินมาก็อาจจะเป็นมิตรกันอยู่ทางอเมริกากับทางจีนอะไรก็ว่ากันไปก็บอกว่าเริ่มต่อต้านไม่อยากจะไปทำธุรกิจกับทางฝั่งยุโรปนี่ก็คือเป็นด้านหนึ่งแล้วว่าความเสี่ยงกิจกรรมมันเริ่มที่จะ เป็นภาพลบส่วนทางขวาเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นสิ่งที่ อะไรดีเป็นสิ่งปัจจัยประกอบปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต้องดำเนินต่อไปได้ปัจจัยที่ส่งเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเป็นในเรื่องของสงครามกลางเมืองเป็นในเรื่องของใต้โต๊ะเป็นในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยค่ะคือมันเป็นปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในแต่ละประเทศเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเขามีความเสี่ยงในเรื่องไหนถ้าประเทศ A เขาบอกว่าความเสี่ยงของประเทศนี้ถ้าคนจะเข้าไปเขาบอกให้ระวังนะในเรื่องของคอร์รัปชันของรัฐบาลโอเคคุณเตรียมรับแล้วคุณจะต้องทำยังไงกับคอร์รัปชันประเทศ B คอร์รัปชันไม่มีหรอกแต่คุณอาจจะต้องเจอความเสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติที่ว่าก็อย่างบอกว่าดินน้ำลมไฟเพราะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของพายุเรื่องอะไรก็ตามภูเขาไฟต่างๆเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้นั่นคือความเสี่ยงของประเทศที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็หาสิ่งที่คุณจะรับมือไปแล้วกันนะทีนี้เขาบอกว่าก็ตอบมาว่าความเสี่ยงของประเทศเราจะรู้ไงบอกว่าความเสี่ยงของประเทศที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำก็คือแน่นอนความมั่นคงทางการเมือง
ความมั่นคงทางการเมืองแล้วก็สภาพกฎหมายเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วกันเพราะนั้นจะใช้คำว่าแนวโน้มเนี่ยความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำเพราะนั้นคือค่อนข้างนิ่งผู้นำประเทศก็ถ้ามีการเลือกตั้งอยู่ตามระบอบไป4ปีกฎหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยในช่วงระยะเวลา4ปีถือว่าความเสี่ยงเนี่ยคนที่เข้าไปก็สามารถที่จะคาดการหรือวางแผนธุรกิจแล้วก็แผนการตลาดแล้วก็แผนกลยุทธ์ได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ความอะไรดีพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงการใช้จ่ายของภาคเอกชนก็จะค่อนข้างคงที่ในขณะที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยๆนะคะหรือความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยมีแนวโน้มที่แบบเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนมีการต่อต้านมีการจราจรมีการอะไรดีมีการล้มบ่อยๆเงี้ยเขาถือว่ามีประเทศนั้นเนี่ยมีแนวโน้มความเสี่ยงในระดับสูงความเสี่ยงของประเทศเขาแน่นอนเขาดูจากในเรื่องของการเมืองนะการเมืองเขาก็จะมีข่าวแน่นอนว่าอ้าวมีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งอีกแล้วในปีนึงมีการเลือกตั้งกี่ครั้งปีนึงเขาบอกจริงๆไม่ควรมีการเลือกตั้งเพราะในทุกปีด้วยซ้ำเพราะด้วยกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเลือกตั้งกันทุกปีเพราะการเลือกตั้งอะไรใหม่ๆทุกปีเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของประเทศที่เราได้ยินคำว่าความน่าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศนั้นประเทศนี้อยู่ในระดับบวกเท่านี้ติดลบเท่านี้เพราะนั้นการที่ประเทศไหนเนี่ยความน่าเชื่อถือติดลบก็แสดงว่าประเทศนั้นมีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงในการที่ต่างชาติเข้าไปแล้วคุณจะทุนหายกำไรจมแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่คุณไปแล้วเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วก็บางทีไปอาจจะสูญเสียมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะคะนี่คือลักษณะของความเสี่ยงก็ถามว่าหาข้อมูลยังไงก็ตามในเรื่องข่าวเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันสื่อค่อนข้างง่ายนะคะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตามข่าวว่าณตอนนี้ประเทศต่างๆนะประเทศ A ประเทศ B ประเทศ C เนี่ยเขามีการเปลี่ยนผู้นำยังไงบ้างหรือผู้นำเริ่มประกาศนโยบายอะไรเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเมืองกฎหมายมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งแค่ไหนนะคะนี่คือสามารถที่จะคาดการได้ว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อยอ่ะเรามาดูในเรื่องถัดมาคือแหล่งที่มาของความเสี่ยงเมื่อกี้รู้แล้วว่าความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรหรือดูจากอะไรสังเกตจากอะไรบ้างนะคะแหล่งที่มาของความเสี่ยงของประเทศอันแรกก็ระบบการเมืองระบบการเมืองก็ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะก็มีรัฐบาลพรรคการเมืองมีฝ่ายนิติบัญญัตินะคะมีสภาสูงสภาล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขามีค่อนข้างแต่ละสถาบันเนี่ยมั่นคงไหมมีการต่อต้านมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทุกคนเคารพกฎเกณฑ์ถูกเลือกมาก็ทำตามกฎระเบียบไปก็เข้ามาบริหารประเทศไปหมดวาระก็จบก็คือมันก็คือเป็นสิ่งที่ที่มาของความเสี่ยงก็อาจจะลดลงไปหรือเขาบอกว่าพูดถึงในเรื่องของการปกครองประเทศต่างๆก็มี3ระบอบหลักๆนะในปัจจุบันที่เห็นอันแรกก็คือระบอบประชาธิปไตยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะน้อยแต่หลังๆก็เริ่มขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยเป็นอันดับ1เยอะขึ้นและอันดับที่2คือระบอบสังคมนิยมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นระบอบเผด็จการเผด็จการเนี่ยก็เป็นคล้ายๆไม่คล้ายอ่ะก็คือถ้าเรียกก็คือเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็ปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาพ 100% มั้ยคงอาจจะไม่แล้วล่ะอย่างจีนอย่างเวียดนามแต่ก่อนเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนี้ก็เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะมีศัพท์อีกอันนึงเขาเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะประชาธิปไตยครึ่งใบก็มีการเลือกตั้งก็จีนมีการให้อํานาจในการบริหารสิทธิเสรีภาพมีการนำเอาการบริหารแบบระบอบประชาธิปไตยเข้ามาบริหารแต่การปกครองเนี่ยยังเป็นหนึ่งเดียวยังอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ผู้บริหารประเทศโดยที่ถ้าเป็นเผด็จการหรือสังคมนิยมเนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะไม่มีในเรื่องของระบบกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้ก็คือจะพูดในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ในทุนค่อนข้างเป็นหลักเพราะนั้นตรงนี้3ระบอบเนี่ยความเสี่ยงสูงขึ้นอยู่กับตรงไหนระบอบประชาธิปไตยบางคนมองว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูเหมือนมั่นคงก็บอกดูเหมือนมั่นคงเนื่องจากว่ามีการที่จะให้สิทธิเสรีภาพแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเปิดกว้างนะคะเปิดกว้างรับความคิดเห็นสำหรับประชาชนอะไรก็ตามแต่ในความเสี่ยงก็มีคืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณเลือกตั้งแล้วขึ้นมาปุ๊บประชาชนไม่อยากได้รัฐบาลนี้รัฐบาลนั้นก็มีการต่อต้านมีการเกิดจลาจลต่างๆเหล่านี้ระบอบประชาธิปไตยก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันสำหรับประเทศที่ไม่พร้อมนะคะส่วนในเรื่องของเผด็จการมีความเสี่ยงคนละแบบความเสี่ยงที่ว่าคือเผด็จการเนี่ยเขาจะอยู่ยาวเขาจะไม่เปลี่ยนเขาจะไม่ลงจาก
เก้าอี้ผู้นำประเทศเพราะนั้นเนี่ยในความมั่นคงของผู้นำประเทศเนี่ยมีแต่ความเสี่ยงที่ว่าคือเขาก็จะทำตามอำเภอใจเขาอยากจะเปลี่ยนกฎหมายด้านไหนก็ตามเขาพอใจอยากจะให้อยู่เขาอยากพอใจอยากจะหรือเขาไม่พอใจให้อยู่เขาก็จะให้คุณออกไปหรือวันนี้เขาเก็บภาษีเท่านี้แต่อีกวันนึงเขาไม่ได้อยากได้ภาษีแล้วล่ะเขาอยากจะได้สินทรัพย์ที่คุณมาลงทุนแล้วก็ทรัพย์สินที่คุณมาลงทุนเขาก็จะยึดง่ายๆเพราะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีรูปแบบที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละที่นั่นน่ะเขาใช้คำว่าคุณน่ะเข้าไปแล้วใช่ในที่ของเขาไหมแล้วเขารู้สึกว่าประเทศเหล่านั้นน่ะเขารู้สึกว่าคุณน่ะใช่ที่จะทำให้ประเทศเขาก้าวไปได้หรือเปล่าเพราะนั้นต่างคนต่างรู้สึกว่าใช่เนี่ยมันก็จะโอเคก็คือไปได้ค่อนข้างง่ายนะนี่คือแหล่งที่มาของความเสี่ยงของประเทศอันแรกคือเป็นเรื่องของระบบการเมืองอันที่2คือระบบกฎหมายการเมืองก็คือเป็นตัวบุคคลเป็นระบอบที่ถูกจัดตุ๊กตาเข้ามาตุ๊กตาก็คือตัวบุคคลที่จะไปนั่งแทนที่ต่างๆแล้วพอคนเหล่านั้นเข้ามานั่งในตำแหน่งต่างๆปุ๊บเขาก็ทำการออกกฎหมายและกฎหมายอยู่ในมือเพื่อที่จะใช้คำว่าเพื่อที่จะดูแลจัดการแล้วก็บริหารให้ในประเทศแล้วก็คนที่เข้ามาอยู่ในที่ของเขาหรืออาณาเขตของเขาเนี่ย อยู่ในระบบเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยระบบกฎหมายนะคะก็จะมีเรื่องของข้อกำหนดข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆที่แน่นอนผู้มีอำนาจของผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามที่มีอำนาจสูงสุดในสภาหรือเขาบอกไม่ได้อยู่สภาหรอกแต่ฉันเป็นผู้นำประเทศเจ้าของการบริหารนี้ฉันก็มีอำนาจในการที่จะออกกฎหมายต่างๆเพื่อควบคุมแล้วก็บังคับใช้แก่บุคคลในสังคมนะเพราะนั้นเนี่ยระบบกฎหมายเนี่ยหลายๆที่บนโลกใบนี้เขาใช้กับคนในประเทศแล้วก็มีหลายๆที่กฎหมายที่ใช้กับคนในประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้กับคนนอกประเทศที่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาเหมือนกันเพราะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหนนะคะคุณมาอยู่ในบ้านก็ต้องเคารพแล้วก็ใช้กฎหมายเดียวกันยกเว้นเขาบอกยกเว้นในเรื่องของกฎหมายการค้าการลงทุนถ้าอยู่ในบ้านโอเคเราก็ให้คนในบ้านเนี่ยจ่ายค่าผ่านทางถูกนิดนึงนะก็แต่ถ้าเกิดเป็นต่างชาติเข้ามาเขาเป็นต่างชาตินี่ก็รู้แล้วว่าจะต้องเข้ามาเทคแอดวานเทจมาหาผลประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมแพงกว่าคนในบ้านนี่ก็เป็นเรื่องปกติคุณรับได้ไหมถ้าเกิดคุณจะเข้าไปแล้วคุณรับได้คุณก็เข้าไปเลยแล้วก็ต้องจ่ายตามระบบกฎหมายของเขาไปนะคะความเสี่ยงของประเทศเหล่านี้นะคะแน่นอนว่าในการทำธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนว่าก็คือมีระบบของการเมืองกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แยกเป็น2ลักษณะเมื่อกี้เราก็พูดขยายความและเรื่องของระบบการเมืองและระบบกฎหมายนะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเมืองและกฎหมายการเมืองคือคนกฎหมายคือสิ่งหรือความต้องการนะแล้วก็เป็นความคิดความ อยากได้แล้วก็ความที่ อยู่ภายใต้ความอะไรอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารประเทศเหล่านั้นนะคะก็คือจะออกเป็นกฎหมายเข้ามาทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเมืองบ้างนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเราเจอสภาวะแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายถ้าเราไปอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหนมันมีความเสี่ยงที่ต่างกันนะที่เมื่อกี้บอกว่าประชาธิปไตยนะคะสังคมนิยมรวมถึงเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เหล่านี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันแรกเนี่ยการเข้ายึดกิจการของธุรกิจระหว่างประเทศนะคะตรงนี้ถามว่าน่าจะเคยได้ยินนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนน้อยค่ะน้อยประเทศที่จะยึดกิจการหรือธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าไปดำเนินธุรกิจไปลงทุนหรือการค้าจะเกิดขึ้นในประเทศไหนประเทศอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณถ้าคุณทำถูกต้องกฎหมายจริงๆคุณก็รอดนะก็ไม่โดนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำผิดกฎหมายคุณทำธุรกิจแจ้งคนละแบบแล้วคุณทำผิดมีการเลี่ยงกฎหมายมีการเลี่ยงภาษีแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกจริงๆอันเนี้ยเขาก็คงต้องยึดคือยึดเข้ารัฐนะคะเป็นเรื่องปกติแต่การเข้ายึดกิจการของธุรกิจระหว่างประเทศในขณะที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่สิถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมเคยค่ะแล้วก็อยู่ในประเทศที่เขาใช้คำว่าประเทศที่เป็นประเทศปิดประเทศปิดก็ฉันอยู่ในบ้านฉันน่ะแล้วฉันก็บริหารจัดการในบ้านฉันเองคุณอยู่ดีคุณอยากจะเข้ามาอยากได้ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านฉันใช่ไหมอ่ะก็เข้ามาสิเข้ามาจ่ายค่าธรรมเนียมในเรื่องของ investment ตรงนี้นะคะก็คือการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยคุณมาคุณก็อ่ะลงทุนงั้นฉันก็กลางให้เลยว่าคุณเข้ามาคุณต้องทำอะไรบ้างสัญญากี่ปีคุณจะต้องเอาไงบ้างเงินลงทุนเท่านี้
บอกมาจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีต่างๆเนี่ยให้กับภาครัฐต่อเดือนหรือต่อปีก็ว่ากันไปทีนี้มันมีเหตุว่าอย่างที่บอกผู้นำสูงสุดเขาบางทีเขาก็ตามอำเภอใจตอนนี้ฉันได้เงินเข้าคงคลังของประเทศพอแล้วมี GDP GNP ให้กับประเทศตัวเลขสวยงามแล้วเงินสำรองเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็มีละเพราะมีสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงทองคำเงินของสกุลเงินของประเทศตัวก็มีละถ้าต่างชาติรายเนี้ย ABC ยังอยู่ในประเทศทรัพยากรในประเทศมันอาจจะต้องหมดไปเร็วงั้นเบรกไว้ก่อนเบรกที่ว่าเนี่ยบางประเทศเขาบอกตอนนี้หมดสัญญาแล้วฉันไม่ต่อให้ทำไงคนลงทุนถามก็คุณก็ต้องก็กลับไปสิเพราะว่าตอนนี้หมดสัญญาการลงทุนแล้วเราก็ไม่ให้คุณต่อไม่ให้คุณทำมาหากินในแผ่นดินของเราถามว่าอ่ะได้โอเคกลับแล้วกลับไปยังไงคุณก็ตอนคุณเข้ามาเท่าไหร่อ่ะก็มาแจงบัญชีก่อนอ่ะเข้ามาคือต้นทุนที่คุณพาเข้ามาใช่ไหมอ่ะบวกกำไรให้ต่อปีคิดให้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ส่วนเกินเนี่ยทางรัฐขอเก็บไว้ถามว่าแล้วทรัพย์สินที่ไปลงทุนล่ะเป็นของนักลงทุนไหมไม่เขาบอกก็ลิฟเลยลิฟทรัพย์สินก็เพื่อเอามาทำต่อถามมีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์ก็บอกแล้วว่าอยู่ในบ้านเขากฎหมายเขาก็บอกว่าทรัพย์สินและสินทรัพย์ทุกประเภทที่อยู่ในอาณานิคมหรืออยู่ในอาณาประเทศของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์เต็มที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงคือคุณไปลงทุนมูลค่าเงินที่คุณแบกกลับมันก็คือส่วนหนึ่งแต่มูลค่าที่คุณบอกว่าคุณไปก่อสร้างอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้คุณบอกว่าคุณจะไปร่วมทุนกับคนในประเทศหรือคุณจะไปลงทุนของคุณทั้งหมดเนี่ยแต่พอได้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งสังหาริมทรัพย์ก็ตามก็ต้องตกอยู่ในประเทศของเขาเขาถามว่าเราถามอ้าวแล้วเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามที่เราขนมาแล้วเราเอามาลงทุนบอกว่าก็เขาก็จะดูอีกค่ะถ้าเกิดมันใช้ได้เขาจะเอาไว้แต่ถ้าเกิดมันเสื่อมสภาพแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่บอกแล้วเครื่องจักรเนี่ยมันจะมีเสื่อมราคานะคะคิดค่าเสื่อมราคากี่ปีเพราะนั้นถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่าอันนี้คุณก็ขนกลับไปอันนี้คือเป็นขนาดที่ว่าสามารถที่จะลิฟให้ไปเลยแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้เขาถามว่าเอาแล้วทางนี้จ่ายเงินชดเชยไหมก็ไม่มีตัวเลขตายตัวไม่มีสิ่งที่ชัดเจนว่าเหมือนกันทุกที่ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บอกฮะการเมืองและกฎหมายมันมาคู่กันเพราะนั้นเขาก็มองว่าเขาจะชดเชยให้กี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องของเขาคุณต้องศึกษาให้ดีว่าเมื่อเข้าไปประเทศนี้ความเสี่ยงที่คุณจะได้กลับออกมาคุ้มไหมแต่บางคนบอกว่าก็มันก็พอคุ้มอ่ะกับการที่อย่างน้อยก็ไปได้ชื่อเสียงว่าไปทำที่ธุรกิจต่างประเทศมีการยอมรับดีกว่าเปิดตลาดเฉพาะโดเมสติกตรงนี้ก็ดีแล้วระหว่างที่คุณทำก็เลยเป็นที่มองกันว่าเมื่อต่างประเทศไปลงทุนการค้าหรือไปลงทุนอะไรก็ตามเขาระหว่างที่เขายังอยู่ในสัญญาหรือยังไม่ถูกลิฟเนี่ยเขาก็จะรีบทำการถ่ายโอนแล้วก็ขนย้ายเคลื่อนย้ายเงินทุนกลับประเทศให้มากที่สุดแต่มันก็มีข้อจำกัดอีกแหละเพราะเขาก็ตรวจสอบบัญชีแล้วค่ะว่าคุณจะทำการโอนเงินออกนอกประเทศเนี่ยต่อเดือนต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะนั้นก็คุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่บอกว่าจะไปขุดทองในต่างแดนเขาเรียกเนี้ยขุดทองในต่างแดนก็เป็นลักษณะหนึ่งว่าคุณอาจจะค่อยๆทยอยกลับแต่เป็นก้อนๆเลยทีเดียวเนี่ยเขาก็ตรวจสอบเหมือนกันนะเพราะว่าถือว่าคุณก็ไปทำให้เงินไหลออกนอกประเทศเขาค่อนข้างเยอะซึ่งเขามองว่าควรจะเป็นของเขาเพราะนั้นเนี่ยอันที่สองเมื่อกี้เป็นการลิฟหรือชดเชยให้นะคะอันที่สองเนี่ยการห้ามทำการค้าหรือเอมบาร์โกตรงนี้การห้ามทำการค้าเป็นการเน้นห้ามส่งออกคืออย่างเมื่อกี้ที่จำได้ค่ะตัวการ์ตูนว่าทางสกุลเงินสหรัฐก็ไปคุยกับทางเอเชียอะไรก็ตามแล้วก็บอกว่าไปไม่ให้ไปทำการค้ากับทางยุโรปเพราะนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยอย่าไปทำการค้ากับประเทศนั้นเลยนะประเทศนั้นน่ะไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือบอกเพื่อนก็ถามทำไมผู้นำประเทศอ่ะชอบแบบใต้โต๊ะแล้วก็ออกกฎหมายไม่ค่อยจะมั่นคงเลยคือถ้าเกิดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าดูแล้วน่าจะได้ผลประโยชน์เยอะเขาก็จะแบบว่าเฟดพวกนักลงทุนต่างชาติออกพวกนักลงทุนใหม่เพื่อนกันก็แบบอ้าวอย่างนี้เหรองั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าลงทุนเนอะอันนี้คือคำว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงประเทศกับประเทศนะคะผู้นำประเทศกับผู้นำประเทศคุยกันแล้วก็มีการที่จะบอกห้ามทำการค้าข้อนี้ห้ามส่งออกไปยังประเทศนั้นห้ามสั่งสินค้าจากประเทศนั้นคือห้ามทุกอย่างเลยภาพที่เห็นการ์ตูนตรงนี้น่าจะขยายความได้พอสมควรเอ็มบาร์โกสตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้างหลังน่ะเป็น UN สหประชาชาติเขาก็พยายามที่จะฝ่าด่านแต่เอ็มบาร์โกตรงนี้เป็น
พ่อมดด้านหนึ่งแหละแล้วคิวบานะเขามองว่าคิวบาเนี่ยเป็นพวกทำตัวเป็นปรปักษ์กับเพื่อนบ้านกับชาวโลกชอบที่จะบอกว่ามีในเรื่องของสงครามกลางเมืองมีในเรื่องของไม่ปฏิบัติตามกฎบ้างล่ะมีเรื่องของยาเสพติดเราไม่รู้ว่าผู้นำประเทศเขามีอะไรที่ไม่ชอบกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็สร้างเอ็มบาโก้ตรงนี้ขึ้นมาเอ็มบาโก้ใหญ่ขนาดนี้น่าจะไปรวมสมัครพรรคพวกได้พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเมริกากลางอเมริกาใต้ยุโรปเอเชียด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยเอ็มบาโก้ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ถามว่าจะฝ่าไปยังไงก็ยากอยู่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามคุณโดนเอ็มบาโก้ตรงนี้นะคะล้อมคุณคือถูกการห้ามทำการค้าจากประเทศบนโลกใบนี้หรือคนที่ เขามองว่าคุณไม่ดีเลยในสายตาของเขาเนี่ยก็ยากนิดนึงอาจจะต้องแบบฝ่าด่านจนกว่าจะเห็นใช่ว่า UN เนี่ยพยายามจะล่องเรืออ้อมยังไงก็ตามถ้า UN เข้ามาได้หรือ UN ยื่นมือเข้ามาก็อาจจะพอช่วยได้ตรงนี้ค่ะ UN ก็อาจจะขอไปทาง WTOจำได้ใช่ไหมคะว่าเราจะมี องค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเพราะนั้น UN เนี่ยเขามองภาพรวมทั้งหมดแต่ WTO องค์การค้าโลกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาอยู่ในการค้าเพราะนั้นทางพวกประเทศที่ทำการค้าเขาบอกว่า UN ไม่เกี่ยวคุณดูในเรื่องของความสงบสุขสันติสุขของมวลมนุษย์ก็คือในเรื่องของคุณไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ WTO เข้ามาแล้วมาร่วมเจรจาขออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นด้านหนึ่งว่าสามารถที่จะเปิดทางให้กับประเทศที่ถูกล้อมด้วยการห้ามทำการค้าขึ้นมาได้นะคะก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาอันที่3การคว่ำบาตรที่หรือเราได้ยินคำว่าบอยคอตมันก็เหมือนกันล่ะค่ะว่า เกิดการต่อต้านเป็นไปได้ต่อต้านจากประเทศออกลงเองกับคนในประเทศประชาชนในประเทศนั้นๆออกลงต่อต้านอย่างเช่นว่ารัฐเจรจารัฐเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันทำให้ต่างชาติมาลงทุนเปิดโรงงานอะไรก็ว่ากันไปคือประเทศนั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศที่เป็นเกษตรหรือมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะเขาก็จะมีความเป็นอุตสาหกรรมน้อยประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมก็อยากจะได้ทรัพยากรธรรมชาติผลิตป้อนให้กับธุรกิจของตัวเองก็ทำการเสาะแสวงหาล่าอาณานิคมไปยังประเทศต่างๆรวมกระทั่งไปถึงประเทศที่มีพื้นที่เยอะมีแรงงานเยอะมีพูดง่ายว่าเคยเป็นสิ่งแวดล้อมสีเขียวค่อนข้างดีก็เป็นปัญหาแล้วบอยคอตก็คือ เราเคยเห็นข่าวใช่ไหมว่ามีการต่อต้านการสร้างโรงงานบลาบลาบลาแบบนี้การสร้างโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียการสร้างโรงงานหรือต่อต้านยี่ห้อหรือแบรนด์มาจากประเทศนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแบรนด์ของสินค้าที่มาจากประเทศนี้มาถึงเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศหรือประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งเรื่องเสียงเรื่องน้ำเรื่องอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการต่อต้านว่าไม่อยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้หรือแบรนด์นี้อีกต่อไปหรือข่าวว่าประเทศนี้ทำการไปคุกคามนะคะความสงบสุขประเทศอื่นๆเลยก็ว่ากันไปก็ทำให้บางประเทศเนี่ยมองว่าอ้าวงั้นถ้าประเทศเนี้ยคุณมีนิสัยแบบนี้เราก็ต่อต้านเลยไม่ต้องไปซื้อสินค้าหรือไม่อยากให้ประเทศเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแบรนด์อะไรก็ตามที่มาจากประเทศเนี้ยเข้ามาขายในประเทศเราอันนี้ก็มีผลพอสมควรนะคะเพราะว่ามาจากกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มคนที่ปฏิเสธการซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศต่างๆมีผลมากไหมก็มีผลมากก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์นะของบริษัทรวมถึงประเทศนั้นๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นทางลบพอเป็นทางลบเนี่ยผลประกอบการต่างๆก็จะค่อนข้างลดลงไปนี่ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งว่าถ้าคุณจะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศนั้นๆคุณก็ต้องสำรวจรู้แหละว่าจากผู้นำประเทศการเมืองกฎหมายคุณก็ยังต้องดูว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคของคุณจริงๆ target group ของคุณกับพวกที่เป็น target ที่เป็นทางอ้อมอะค่ะเขามีความ
ใส่ใจในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำให้เขาแบบอย่างน้อยถ้าคุณไม่ทำให้ถูกใจคุณก็อย่าไปขัดหรือไปขวางเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปในประเทศที่เขาค่อนข้างมีเสรีภาพมากเขาพร้อมที่จะต่อต้านพอต่อต้านปุ๊บทางรัฐก็คือฟังพอทางรัฐฟังเนี่ยเขาก็จะทำการยกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่นำเข้าสินค้าหรือไม่ให้หรือไม่อนุญาตหรือถอนใบอนุญาตในการที่จะลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติจากชาตินั้นๆได้นะคะนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งแหละว่าที่จะทำให้สิ่งที่คุณจะก่อนที่คุณจะเข้าไปนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะการเมืองกฎหมายต่างๆการคว่ำบาตรความเสี่ยงอีกอันนึงนะคะการจลาจลความรุนแรงแล้วก็สงครามถามว่าอันนี้มันก็มีเป็นบางประเทศเนี่ยมีมาเรื่อยๆบางประเทศมีประปรายพอให้เห็นการจลาจลบางประเทศก็คือไม่มีเลยเพราะนั้นคุณก็ต้องดูว่าศึกษาจากที่ผ่านมาล่ะค่ะว่าทำไมเขาถึงเกิดการจลาจลหรือสงครามกลางเมืองนะในเรื่องของ violence ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ผ่านมาเกิดขึ้นมาสมมติว่าเราศึกษามาแล้วข้อมูลมาเรื่อยๆว่าเกิดขึ้นเพราะผู้นำประเทศที่เป็นเผด็จการก็มีการกดขี่ต่างๆกับประชาชนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเป็นระยะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคุณก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าไปแล้วระหว่างที่เรากำลังทำการค้าการลงทุนอยู่เนี่ยมันจะกระทบกับคุณไหมถ้าบอกโอเคมันคนละเมืองหรือจราจรก็จราจรไปการค้าก็การค้าไปการทูตก็การทูตไปก็ต่างคนต่างอยู่มันก็คงอยู่ได้นะคะก็ลองเสี่ยงเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดว่าการจราจรที่บอกว่าเป็นกิจวัตรคือไม่สามารถทำการค้าได้เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละอย่างเช่นที่เราเห็นประเทศซีเรียหรือที่ล่าสุดตรงนี้ก็ในเรื่องที่ประเทศโซมาเลียนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของการเมืองอะค่ะการเมืองเป็นหลักซีเรียก็คือจากการเมืองเป็นหลักซีเรียก็เป็นประเทศที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่1กับประเทศที่2เขาอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้เพราะนั้นอะไรก็ตามทำไมถึงพยายามจะล้มล้างชาติพันธุ์อะไรก็ตามที่ทำฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือพยายามจะให้คนในพื้นที่เดิมออกไปแสดงว่าทรัพยากรธรรมชาติในที่นั้นๆมีมูลค่ามหาศาลนะคะมากพอที่จะพูดง่ายว่าโลกนี้ดับเมื่อไหร่ทรัพยากรก็ไปพร้อมกันเพราะนั้นทำไมถึงเป็นแบบถึงได้เกิดสงครามกลางเมืองแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ทำการค้ายังไม่ได้และนั่นก็คือเป็นจราจรกลางเมืองกับประเทศนึงจราจรกลางเมืองไม่สามารถคาดเดาได้แต่จะมาเมื่อไหร่บอกว่าก็คือเป็นลักษณะว่าผู้ก่อการร้ายคำว่าตอนนี้คำว่าผู้ก่อการร้ายมันก็คือคนที่เป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลก็จะถูกบอกว่าให้เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งจริงๆอาจจะเป็นคนที่ถูกกดขี่หรือถูกผลักดันออกไปก่อนก็ได้นะคะก็คือตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของหน้ากฎหมายเนี่ยผู้ก่อการร้ายก็คืออยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเขาก็จะเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะก็ทำให้เกิดความไม่สงบสุขแล้วก็ทำให้นโยบายของประเทศหรือรัฐบาลต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากอันนี้ก็ เป็นสิ่งหนึ่งแหละที่ทรัพย์สินที่เราเข้าไปเป็นความเสี่ยงเพราะนั้นนักศึกษาลองดูซิว่าความเสี่ยงแต่ละด้านเนี่ยอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่เราทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้แต่อันไหนที่เราเข้าไปแล้วเราบอกว่าลองเสี่ยงดูน่าจะพอรอดนะคะเพราะนั้นประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องของการจลาจลความรุนแรงแล้วก็สงครามเนี่ยแน่นอนคงไม่มีใครเข้าไปก็เป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นประเทศที่ชัดเจนที่จะไม่มีการทำการค้าระหว่างประเทศแล้วถามว่าคนเหล่านั้นคนในประเทศเหล่านั้นเขาอยู่กันยังไงก็ภาครัฐเนี่ยก็บางส่วนก็คือช่วยเหลือประชาชนแต่ประชาชนก็คืออดอยากไป UN ก็เข้าไปค่ะ UN ก็เข้าไปในทุกที่นะคะที่มีสงครามแล้ว UN ก็คือเข้าไปช่วยเหลือก็เลยมองว่าบางครั้งสงครามกลางเมืองเนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนเป็นธุรกิจอีกด้านนึงนะเป็นธุรกิจที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปอยู่ในพื้นที่อยู่ในตลาดตรงนั้นตราบใดก็ตามที่ลบกันขึ้นมาคือมันกลายเป็นสงครามร้อนกับสงครามเย็นที่อยู่บนพื้นที่เดียวกันในโลกปัจจุบันตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยโลกสงครามก็คือในเรื่องสงครามร้อนก็คือสู้รบอย่างที่เราเห็นค่ะยิงเผาอะไรว่างไปแต่สงครามเย็นก็จริงมันเริ่มมาในตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการค้าก็ทำการแบบว่าแทรกแซงนิดนึงทำการดิสเครดิตกันนิดนึงนั่นคือเป็นสงครามเย็นแต่ปัจจุบันนี้สงครามที่น่ากลัวที่สุดก็ในเรื่องของสงครามการเมืองการเมืองเริ่มเป็นการเมืองระหว่างประเทศพอการเมืองระหว่างประเทศก็จะเริ่มมีการเอ็มบาโก้นะคะห้ามทำการค้าบ้างละแล้วก็มีการบอยคอต
ในเรื่องของสินค้าต่างๆนี่ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องที่ 4.2.2 ตรงนี้ความเสี่ยงของประเทศที่เกิดจากระบบกฎหมายเมื่อกี้ในเรื่องของการเมืองนะการเมืองว่ากันในเรื่องของตัวบุคคลแล้วก็เรื่องของระบอบอันนี้ของระบบกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศกฎหมายอันแรกนะกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีการลงทุนทางกฎหมายที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเกิดขึ้นตามสัดส่วนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศนะคะจากธุรกิจที่มาจากต่างชาติแน่นอนว่า investment law ตรงนี้คุณเข้ามาสัดส่วนขนาดไหนก็ถ้าเราเป็นแพ็คเกจก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ลงทุนแค่เป็นผู้ร่วมทุนกับเป็นในหน้าซื้อมาขายไปจำได้นะรูปแบบธุรกิจก็คือนำเข้าส่งออกก็คือแค่ว่ามีแบรนด์โลโก้โคกันแค่นี้กับอีกอันนึงก็เป็น investment ในการที่มาร่วมทุนเป็น joint venture อีกด้านหนึ่งก็มีการร่วมทุนลงทุนในเรื่องของทุนเทคโนโลยีอะไรก็ว่ากันไป investment อีกอันนึงก็คือลงทุนขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะมีถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะมาตั้งแต่ต้นเลยนั้นค่อนข้างใหญ่พอสมควรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการผลิตขั้นตอนกระบวนการการผลิตการจัดการการขนส่งรวมถึงการทำการตลาดการบริหารจัดการระหว่างประเทศอันนี้คือเป็นสัดส่วนการลงทุนเพราะในสัดส่วนการลงทุนเนี่ยภาครัฐก็จะมีกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปเขาจะมองจะจะคำนวณจากเงินลงทุนแล้วก็ความอะไรเขาว่าเป็นการคาดคะเนค่ะว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยจะได้ผลประกอบการหรือกำไรเนี่ยต่อปีเท่าไหร่เข้ามาระยะสั้นหรือระยะยาว1ปีค่อนข้างระยะสั้นคือเข้ามาเพื่อพัฒนาเฉพาะกิจอันนี้ก็คือด้านหนึ่งอาจจะอะไรอะภาษีก็สั้นๆ เก็บเล็กๆน้อยๆพอแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาเพื่อต่อยอดส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณ3ปี5ปีก็จะเห็นผลอยู่นะคะหรือระยะยาวก็จะต่อใบอนุญาตไปเรื่อยๆ10ปีหรือบางคนก็สัมปทานนะคะนี่คือเป็นลักษณะของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศทีนี้อีกอันนึงการควบคุมรูปแบบการดำเนินงานแล้วก็วิธีการปฏิบัติของธุรกิจลักษณะอันนี้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มีการออกกฎหมายข้อบังคับการทำธุรกิจนะคะตั้งแต่การผลิตที่บอกว่าเริ่มขยับขึ้นมาแล้วว่าคุณมาลงทุนแบบไหนพออันที่2เนี่ยควบคุมรูปแบบควบคุมรูปแบบเนี่ยตั้งแต่การผลิตการตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าบริการในประเทศของตนอย่างเช่นว่าประเทศทางซีกโลกตะวันตกอเมริกาเข้ามาในประเทศไทยมาลงทุนเรื่องอะไรก็ตามเอาอะไรดีบริษัท 3M แล้วกันที่เห็นชัดนะฮะบริษัท 3M เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาเป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดเลยประมาณนี้นะจากรัฐมินเนโซตาเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้ามาจากแต่เดิมเนี่ยแค่ส่งสินค้าซื้อมาขายไปส่งไปทั่วโลกนู่นนี่นี้งั้นจนกระทั่งมีตลาดทั่วโลกเลยแล้วก็ตั้งศูนย์อะไรบริหารจัดการในภูมิภาครวมถึงมีบริษัทต่างๆก็ถือเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ตั้งมาเรียกว่าเป็น10ปีแล้วค่อนข้างมั่นคงเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องดูแล้วว่าประเทศไหนก็ตามหรือบริษัทไหนก็ตามที่เข้ามาทำการลงทุนมีรูปแบบการดำเนินงานแบบไหนการผลิตก็คือคุณจะผลิตสินค้าที่ต้องใช้โรงงานขนาดเล็กกลางหรือใหญ่การตั้งโรงงานของบริษัทนั้นตั้งอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ดีคุณอยากจะตั้งตามใจชอบบอกว่าออฟฟิศอยู่ในเมืองก็ตั้งโรงงานอยู่แล้วแวะใกล้ๆในเมืองว่าโอ้อันนี้คงไม่ได้นะคะคุณจะตั้งตามใจชอบไม่ได้ก็ต้องไปในนิคมอุตสาหกรรมหรือไปนอกเมืองที่เป็นในเรื่องของอินดัสทรีโซนตรงนั้นไปนะคะตรงนั้นก็คือเป็นในเรื่องของการผลิตหลังจากนั้นดูเรื่องอะไรบ้างกฎหมายการผลิตก็คือคุณใช้หลักในการผลิตอะไรบ้างใช้เครื่องจักรแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้คนในการคุมเครื่องจักรคือเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องว่าใช้ต่อคนต่อเครื่องนี่เท่าไหร่แล้วก็ค่าแรงนะเพราะนั้นเนี่ยการผลิตก็คืออยู่ในเรื่องของรวมถึงค่าแรงงานค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำว่าคุณต้องจ่ายไงบ้างสวัสดิการสำหรับประชาชนนี่คือเป็นสิ่งที่ควบคุมรูปแบบการดำเนินงานคือคุณจะจ้างคนเพราะนั้นธุรกิจของคุณขนาดเล็กขนาดกลางถ้าเกิดว่ามีคนงานทั้งหมดนะคะพนักงานตั้งแต่ฝ่ายผลิตกับฝ่ายบริหารเนี่ยรวมกัน50คน
ประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณธุรกิจขนาดเล็กนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกิน100คนก็ถือว่าขนาดกลางพอสมควรก็ถืออยู่ได้แต่เกิดเกิน100ขึ้นไปก็คุณจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพราะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะเข้ามาดูแล้วว่าคุณน่ะทำการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยขนาดไซส์ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ทำการเก็บในเรื่องของภาษีในเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองของพนักงานในบริษัทของประเทศนั้นๆรวมถึงใบอนุญาตในการที่จะจัดตั้งโรงงานถ้าเกิดคุณเป็นต่างชาติเป็นสากลจริงๆคุณก็ต้องมีในเรื่องของมาตรฐาน ISO ที่บอกว่าคุณมี ISO ทางด้านการผลิต ISO 14,000 ไหม 14,000 หรือว่าในเรื่องแล้วโคลอนในเรื่องของอะไรกันบ้างมีการต่อใบอนุญาตที่ใช้คำว่าทันสมัยหรือเปล่านะคะนี่คือเป็นเรื่องของการผลิตที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องของการตลาดการตลาดที่ว่าก็แน่นอนว่าระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดอันนี้ก็จะมองถึงการออกสื่อนะคะว่าบางที่เนี่ยอนุญาตในการที่จะสื่อโทรทัศน์ค่อนข้างอิสระเลยคุณจะใช้สื่อโฆษณาในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือในเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีปัญหาหรือคำพูดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเสรีแต่ในบางที่หรือในประเทศไทยหรือประเทศที่อนุรักษ์นิยมเนี่ยอาจจะต้องแบบอยู่ในเรื่องของช่วงจำกัดของเวลาแล้วก็ในเรื่องของฉลากนะคะว่าต้องมีการว่าชัดเจนแค่ไหนเมื่อกี้บอกยกตัวอย่างของบริษัท 3M ใช่ไหมคะบริษัท 3M เนี่ยการโฆษณาของคุณเขาบอกโอเคทางเขาเนี่ยไม่ต้องการโฆษณาอะไรเยอะเพราะว่ากลุ่มลูกค้ามีพอสมควรก็โฆษณาแบบทางตรงไปเลยแล้วก็ในเรื่องของวางตามห้างวางตามร้านต่างๆคือเจาะกลุ่มลูกค้าไปตามตรงนั้นเพราะนั้นเขามองว่าการตลาดก็คือจะต้องแสดงนะคะชัดเจนว่าผลิตที่ไหนอะไรไงบ้างเพื่อที่ให้รู้ว่าข้อมูลผู้บริโภคนั่นแหละค่ะว่ามีการหลอกหรือโฆษณาเกินจริงไหมนี่คือเป็นลักษณะของการตลาดส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในประเทศของตนเนี่ยก็แน่นอนว่าการจัดจำหน่ายบางที่ห้ามวางตรงนี้บางที่ห้ามวางตรงนี้บางประเทศก็คือวางได้หมดอย่างที่เคยยกตัวอย่างเนอะง่ายๆว่าคอนแทคเลนส์นะคะในบางประเทศเราเองก็เหอะวางได้หมดในเรื่องของร้านขายแว่นตาร้านขายยาวางได้หมดแต่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะวางขายในเฉพาะร้านแว่นตาเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่บอกว่าการโฆษณาแล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าเนี่ยเป็นแบบไหนกฎระเบียบต่างๆบางอย่างเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดอุปสรรคของธุรกิจหรืออะไรดีการข้อจำกัดในการโฆษณาหรือข้อจำกัดในการจัดจำหน่ายอย่างประเทศที่เป็นมุสลิมเขาก็มองว่าถ้าเกิดคุณจะเข้ามาผลิตตั้งแต่กระบวนการผลิตเขาจะเน้นเรื่องอาหารนะอาหารก็แน่นอนว่าไก่หรือเนื้อวัวอะไรต่างๆเขาก็ต้องผ่านพิธีทางศาสนาเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยมีใบอนุญาตต่างๆว่ามีการผ่านเครื่องหมายฮาลาลเหล่านี้เข้ามานะคะการตลาดในการทำธุรกิจกับประเทศมุสลิมในวันศุกร์เขาจะมีการละหมาดคือพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอาจจะทำธุรกิจกับทางประเทศมุสลิมวันศุกร์เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงคือประชาชนเขามีการไปละหมาดกันนะคะที่มัสยิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำการอาจจะถูกจำกัดเวลานิดนึงคุณจำเป็นไหมที่จะต้องทำการค้าหรือทำการตลาดกับเขาตลอดเวลาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรก็วันศุกร์ก็คือหยุดนะคะการจัดจำหน่ายบางประเทศห้ามจำหน่ายสินค้าชนิดนี้ในที่แบบนี้บางประเทศห้ามจำหน่ายสินค้าที่อะไรอะเกินจริงโฆษณาเกินจริงแล้วก็ว่ากันไปการจัดจำหน่ายห้ามลดแลกแจกแถมเยอะเกินไปนี่ก็คือหรือว่ามีการจำกัดเวลาในการจำหน่ายสินค้านะนี่คือเป็นลักษณะที่มองว่าการควบคุมรูปแบบการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติของธุรกิจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการน่าจะต้องทำความรู้จักแล้วก็ทำศึกษาให้พอสมควรอีกข้อหนึ่งนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้ามันต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้แหละนะว่าเมื่อเจอข้อจำกัดเราคิดว่าเอ๊ะอะไรก็ได้งั้นหรอบอกว่าไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่ามีการกำหนดรูปแบบว่าจะมีการจัดจำหน่ายแบบไหนให้ใครเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเข้าไปดำเนินการคือบางที่คุณต้องให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารระดับสูงทำการสื่อสารกับคนในพื้นที่เพราะนั้นนี่คือเป็นด้านหนึ่งแหละที่คุณต้องใช้แต่บางประเทศบอกว่าไม่เป็นไรคู่กันก็ได้ให้ไปพร้อมกันหรือบางประเทศบอกว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆเนี่ยต้องยึด
นะในเรื่องของระเบียบแบบแผนแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ เป็นของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะก็เมื่อกี้ที่1 2อันที่3กฎหมายนะเกี่ยวกับการตลาดเดี๋ยวครูว่าให้นักศึกษาพักกันอีกสักแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าระหว่างนี้ก็ไปหาน้ำคลองน้ำหรือว่าลองไปเซิร์ชดูซิว่ามีผลิตภัณฑ์อันไหนที่น่าสนใจแล้วก็จากผลิตภัณฑ์ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยหรือผลิตภัณฑ์ของไทยไปสู่ตลาดโลกอันไหนบ้างที่นักศึกษามองแล้วว่าน่าสนใจแล้วลองเซิร์ชเก็บไว้ดูก่อนละกันเป็นเคสสตัดดี้นะคะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาคุยหัวข้อที่เหลือของบทที่4นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกัน